ที่รู้สึกผมก็อยากจะก้าวข้ามคุณทักษิณนะแต่ว่าชาวเน็ตเขาต้องให้ถามอ่ะชาวเน็ตว่าการกลับมาของคุณทักษิณหรือว่าการพักโทษเนี่ยครับอันนี้มันทำให้บารมีของนายกเศรษฐาเนี่ยลดลงไหมหรือว่านายก2คนอะไรเงี้ยนักข่าวถามวิจารณ์แบบนั้นผมก็ได้ยินบ่อยมีคนถามผมบ่อยมีนายก2คนใช่ไหมเพราะว่านายกก็มีคนเดียวท่านเศรษฐาทวีสินไม่มีคนอื่นนะฮะแล้วการที่ไปคุยไปเยี่ยมกันบ้างเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องปกติใช่ไหมอดีตท่านนายกทักษิณเนี่ยเป็นคนดีมีฝีมือที่ทำให้ประเทศชาติยุคหนึ่งรุ่งเรืองแก้ปัญหาเนี่ยยังเอาโรงพยาบาลให้คนจนไปรักษาได้เมื่อก่อนบ้านผมนี่ลำบากนะจะเข้าโรงพยาบาลทีต้องขายวัวขายควายขายที่นานะหรือเอาไปจำนองจำนำถึงจะไปรักษาตัวได้เงิน 20,000 30,000 50,000 จะไปผ่าตัดเป็นแสนไม่มีตังค์นะยอมตายนะครับแต่ตั้งแต่ท่านทักษิณเอานโยบาย30บาทรักษาทุกโรคมาเนี่ยคนไม่ต้องกังวลเดินเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็ได้ครับจะผ่าตัดจะหัวใจจะผ่าตัดตรงนั้นนี่เขาทำได้หมดโดยใช้เงินแค่นี้ไม่ได้เป็นความกังวลของคนจนอีกต่อไปชาวไร่ชาวนาเราก็ไม่ต้องเสียบ้านเสียไร่ชาวนาเพราะการรักษาก็ทำได้หลายอย่างก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในยุคที่ท่านอยู่ก็ปราบยาเสพติดใส่จนไม่ยั้งเกือบจะหมดสิ้นแล้ววันนั้นท่านยังอยู่จะไปปรึกษาก็เลยปกติไปปรึกษาหาความรู้ไม่มีกฎหมายห้ามครับท่านทำมาอะไรที่ท่านทำดีไว้ท่านเนี่ยนายกรัฐมนตรีหรือครม.จะไปถามเนี่ยผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแล้วทำยังไงวิธีการทำไงก็มีคนเก่งทำไมไม่ใช้ทำไมไม่อาศัยความคิดความอ่านท่านในสมัยท่านทำอะไรให้บ้านเมืองดีขึ้นบ้างทำไมไม่คิดครับทำไมต้องไปรังเกียจเดียดฉันผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ชอบสร้างวัฒนธรรมว่าทำไมไม่ก้าวข้ามนี่ผมได้ยินมาตั้งแต่ตั้งแต่ท่านไปสิบกว่าปีครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ยพรรคเพื่อไทยไปไม่ได้เราไม่ก้าวข้ามท่านทักษิณวันนี้พวกผมไม่ได้พูดถึงท่านแล้วท่านอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกสาวอยู่กับครอบครัวท่านมีความสุขแล้วพวกผมก็ไม่ได้ไปรบกวนอะไรท่านแต่พวกคนที่ว่าผมนี่ใช่ไหมครับที่ออกมาพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าพวกคุณใช่ไหมก้าวไม่ข้ามอ่ะพวกคุณเนี่ยก้าวข้ามก็ยังพูดถึงท่านอยู่พวกผมในพรรคไม่เคยมีใครว่านะมีแต่ว่ายินดีนะท่านได้กลับบ้านได้ทราบว่าท่านไม่สบายก็ฟังจากปากลูกสาวมาแล้วว่าก็ยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็รักษาตัวเองอยู่พวกเราก็ดีใจคนได้กลับบ้านครั้งนี้ก็จะไปโจมตีอะไรนักหนาครั้งนี้ที่ได้กลับบ้านเนี่ยใช่แต่ท่านทักษิณคนที่อายุ70กว่าได้พักโทษมัน 8-900 คนนะท่านทักษิณคนเดียวนะคนก็ยังไปเอาเรื่องสมองไปคิดเรื่องอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองดีไหมวันนี้เรามีปัญหาเศรษฐกิจเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไงพาประชาชนทำมาหากินให้อยู่รอดปลอดภัยได้ยังไงทำไมจะต้องมาหยิบท่านทักษิณมาอีกไม่มีเวลาไปคิดอย่างอื่นนะเอาบอกรัฐบาลดิทำอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้แก้ไขเรื่องนั้นนี้เอาเรื่องนี้มาวิพากษ์วิจารณ์กันดีกว่าแต่ว่าอย่ากลับไปหาท่านอีกเลยควรจะข้ามได้แล้วผมเนี่ยข้ามพวกผมข้ามมานานแล้วแต่ท่านทั้งหลายก็ที่เคยบอกผมว่าไม่ก้าวข้ามพวกผมข้ามมานานแล้วพวกผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับท่านท่านก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับพรรคเพื่อไทยแต่พวกคุณใช่ไหมก็ยังจะกลับไปลากท่านลงมาอีกจะไปยุ่งทำไมบอกว่าเอาเวลามาแนะนำรัฐบาลทำเรื่องดีๆเถอะเอาสมองความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของท่านมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้ใช่ไหมครั้งหนึ่งผมเป็นประธานในที่ประชุมสภาท่านชวนขอชี้แจงเรื่องยางเนี่ยพี่ชวนเล็กไพท่านชวนเล็กไพผมบอกเขาไม่จะกลับจำนวนเวลาให้ท่านพูดในเต็มที่ก็ผมอยากรู้ว่าท่านแก้ปัญหาอย่างไรท่านก็พูดไป2ชั่วโมงไม่ถึงท่านก็พูดไปสักพักหนึ่งนะครับให้ข้อคิดเห็นว่าในยุคท่านแก้ปัญหาอย่างนี้เพราะนั้นอย่าไปรังเกียจรังงอนแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นยังจะเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจะต้องเอาประวัติท่านมาเอาเรื่องราวของท่านมาเพื่อพูดก็คุณไม่ก้าวข้ามเองพวกผมข้ามมาแล้วที่คุณบอกพวกผมอะครับนึกออกถ้าเกิดเราจะใช้ประโยชน์จากคนเก่งเนี่ยมันก็ไม่ผิดไงไม่ผิดมันก็เหมือนเป็นทรัพยากรนะฮะเราใช้เขาด้วยไม่ใช่เขาใช้เราไปขอความคิดอ่านผมเองทุกวันนี้ผมก็ยังถามครับอยู่ในสภาที่ผมก็ศึกษาวิชากฎหมายจากอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินครับใช่ไหมผมก็ต้องปรึกษาท่านจตุรนผมก็ต้องปรึกษาท่านรพดลซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคผมก็มีการพูดจาถามท่านเรื่องนี้มันจะแปลกอะไรถ้าเขาเคยทำและทำสำเร็จเรื่องดีๆมันก็มีเพราะนั้นอย่าไปรังเกียจรังงอนว่าคนนั้นพังอันนี้เขาว่าจิตใจเนี่ยไม่สงบคุณไม่สงบเองแต่ผมเชื่อวันนี้ท่านทักษิณอายุ70กว่าเพราะว่าท่านจิตใจสงบแล้วท่านไม่มาต่อแย้พวกคุณหรอกแต่พวกคุณเองกับพยายามนั่นผมไม่เข้าใจพวกนี้คิดอะไรอยู่เพราะนั้นยิ่งเขาคิดเขายิ่งเป็นทุกข์นะยึดคิดเนี่ยผูกพยาบาทอาฆาต
บาดร้ายเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์เขาเองจิตใจไม่บริสุทธิ์อย่างผมเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตผมถ้าจบไปแล้วก็คือจบไม่พูดถึงอีกคนเพื่อไทยเนี่ยก็จะอธิบายว่าคุณทักษิณเนี่ยอย่างมากก็เป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแต่คนก็จะเชื่อว่าเดี๋ยวจะมาอยู่เบื้องหลังอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้ไงผมเชื่อว่าท่านไม่มาก็ผมประธานสสไม่เห็นท่านโทรหาผมสักครั้ง อยากรับโทรศัพท์ครับท่านให้มาสั่งการไม่เห็นโทรมาเลย ผมก็ไม่ได้โทรไปหาท่านผมก็ไม่รู้เบอร์ท่านแต่ยกยิ่งรักผมก็ไม่ได้เคยโทรหาท่านก็ไม่ได้โทรหาผมครับใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปรบกวนท่านขนาดนั้นเพราะนั้นคนก็จะมองเนี่ยทำไมอ่ะถ้าท่านจะแทรกแซงท่านก็ต้องบอกสั่งผมที่ผมเป็นประธานที่ประชุมไม่เห็นท่านโทรมาสักครั้งผมอยากได้ยินเสียงกันถ้าจะคุยก็คงจะมีโอกาสได้ไปคุยท่านในเรื่องอื่นขอคำแนะนำนี่มันเป็นไปได้กฎหมายไม่ได้ห้ามครับกฎหมายได้ไม่ห้ามไม่ให้ไปหาหรือคนนั้นคนนี้กฎหมายห้ามว่าห้ามครอบงำพรรคก็ท่านไม่ได้มาสั่งการจะครอบงำได้ไงถ้าท่านสั่งผมดีวันนี้วิสุทธิ์ไม่ต้องประชุมนะหรือประชุมเรื่องนั้นนี่ไม่เคยมีผมไม่รอโทรศัพท์อยู่เนี่ยหรือท่านไม่มีเบอร์ผมเหมือนน้อยใจเหมือนอยากให้โทร